ปัญหาที่เราเจอในการปั๊มน้ำนะฮะนะครับระหว่างสายท่อไปเงี้ยนะฮะนะครับสายส่งน้ำนะครับมันก็จะแตกบ้างอะไรบ้างฮะเราก็ต้องเตรียมสำรองอุปกรณ์ไว้เนาะนะครับขนาดท่อกาวนะครับไขควงคัตเตอร์นะครับไอตัวเนี้ยมันไม่ยากอะฮะก็แค่ขันออกมาแล้วก็ต่อเข้าไปใหม่นะครับแต่ที่ประเด็นที่เราจะเลือกใช้เนี่ยนะสายท่อส่งน้ำเนี่ยมันทนนะมันอยู่ได้หลายปีนะนะครับแต่ไอ้เทปอะเทปเดินสายสายน้ำอะมีตัวอย่างว่าเทปเดี๋ยวแป๊บนะนี่ครับเทปส่งน้ำแบบนี้นะเนี่ยแบบเนี้ยมันก็มีหลายไซส์หลายขนาดใช่ไหมถ้าเพื่อนคิดจะต่อแล้วระยะยาวๆนะอย่าใช้นะครับแบบนี้มันอยู่ได้แค่เดือนถึง2เดือนเองเนี่ยพอหมดหน้าร้อนเนี่ยเดือน2เดือนมันก็ใช้ไม่ได้เนี่ยผมใช้ครั้งแรกก็ถือว่าถูกมันก็300กว่าบาทก็50เมตรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมเลยต้องมาเปลี่ยนแบบนี้ครับเนี่ยอันนี้ก็ทนดีอยู่ได้เป็นปีเหมือนกันนะครับปีถึง2ปีนะอันเนี้ยนะครับแต่เทปหยดน้ำนี้อย่าซื้อมาใช้เลยดีกว่าผมว่ามันเสียเวลาต่อแล้วต้องมา2เดือนต้องมาทำใหม่นะครับซึ่งมันเสียเวลาจริงๆนะครับอันนี้แนะนำเพื่อนเลยนะครับถ้าซื้อลงทุนแพงกันนิดเดียวเองอันนี้มันแค่900กว่าบาท 1,000 นึงมั้งส่วนนั้น350บาทแต่ว่าโอ้โหการใช้งานมันระยะมันสั้นมากอ่ะมันไม่คุ้มนะครับอันนี้ผมใช้มากับตัวนะเนี่ยผมปลูกอันนี้ผมปลูกได้9เดือนนะครับประมาณ9เดือนเป็นมะเดื่อยักษ์นะมะเดื่อยักษ์กินได้นะครับเป็นมะเดื่อที่กินได้นะครับไว้ถ้ามันออกลูกผมจะอัปเดตให้ดูนะครับตัดหัวท้ายนะฮะถ้าเราเปลี่ยนไอ้ตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะผมลองดันดูแล้วมันแบนงัดไงก็งัดไม่ไหวนะครับเลยต้องเปลี่ยนตัวใหม่นะทากาวเข้าไปนะครับสวมแล้วก็รัดแค่นั้นเองนะฮะ